สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยสําหรับพุทรากันบ้างนะครับพุทราเนี่ยเราจะใช้สูตรไหนสําหรับพุทราเพื่อให้มันหวานและผลผลิตที่ดีก่อนจะไปรู้เรื่องสูตรปุ๋ยเราไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อให้ดินเรามีความอุดมสมบูรณ์ปลูกพุทราลงไปแล้วให้ผลผลิตที่ดีกับเราไปดูกันครับพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าจะปลูกพืชทุกชนิดเลยนะครับจะต้องเรียนรู้กันก่อนว่าพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ชนิดนะคร <co ld> <co ld)> ับ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน3ชนิดนี้ได้จากอากาศและกวก็น้ําเป็นของฟรีนะครับและธาตุหลักจะมอีอยู่6ตัวก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมนีเซียมกำมะถันส่วนจุลธาตุเนี่ยจะมีอยู่7ตัวนะครับก็คือเหล็กเมงกานิตสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิเดนัมโครีนพวกนี้นะครับเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการขาดไม่ได้นะครับจึงธาตุอาหารนี้มีมากกว่านี้แต่ที่เขาวิจัยมาเนี่ย16ชนิดนี้ พืชขาดไม่ได้ถ้าพืชขาดเนี่ยจะกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สนุนทรีชัชวานแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับถ้าพืชขาดธาตุใดก็ตามใน16ธาตุนี้พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นไปตามปกติจนครบวงจรชีวิตหรือไซเคิลของพืชได้นั่นกหมายความว่าถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึง่งถ้ารุนแรงพืชอ,อาจจะตายได้ถ้าไม่รุนแรงก็แสดงอาการทางใบทางรากอย่างเงี้ยนะครับ การใช้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดซึ่งกล่าวว่าปัจจัยหรือธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชนั่นก็หมายความว่านะครับ16ตัวนี้ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวจำกัดปัจจัยในการเจริญเติบโตและผลผลิตนะครับซึ่งก็ขออบคุณท่านศาสตราจารย์ดรสุวิจาผู้วรดมแห่งมหาวิทยาลัยอย่งสูงนะครับตารางนี้เป็นตารางแสดงให้เห็นว่านะครับถ้าระดับน้ําในถังเนี่ยคือผลผลิต ซีเจซีเนี่ยคือธาตุอาหารถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเช่นทางนี้นขาดโพแทสเซียมนะครับผลผลิตมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นเพราะน้ํามันรั่วอยู่ซีโพแทสเซียมถ้าจะเติมให้ถูกก็ต้องเติมซีที่มันรั่วคือโพแทสเซียมในภาพนี้นะครับสมมติว่าถ้าขาดแคลเซียมก็ต้องเติมแคลเซียมถ้าขาดกำมะถันก็ต้องเติมกำมะถันนะครับอันนี้เป็นกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดจํากัดการเจริญเติบโต,ตและผลผลิตของพืชเรานะครับ อ่าพี่นักเกษตรท่านใดนะครับอยากเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารทั้ง16-17ธาตุาที่ผมกล่าวมาสามารถย้อนไปชมคลิปต่างๆในช่องของผมได้นะครับผมทําไว้ครบทั้งหมด17ธาตุนะครับมาดูการเตรียมดินสําหรับปลูกพืชกันบ้างนะครับอันนี้เป็นการเตรียมดินที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับในการเตรียมดินและพืชก็จะเรินเติบโตได้ดีด้วยอย่างแรกนะครับพี่นักนเกษตรควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในดินเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ย ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักปุ๋อเนี่ยมันจะระเหยแล้วก็มันสูญเสียไปจากหน้าดินได้เร็วนะครับถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะจับยึดปุ๋ยของเราไว้ได้ดีแล้วก็ไม่ปลดปล่อยแล้วก็ตัวปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นสวัตถุที่มีธาตุอาหารในตัวด้วยนะครับนอกจากนี้เป็นการปรับสภาพดินให้ดินเราดีวันดีคืนขึ้นด้วยนะครับตัวที่2ก็คือการใช้พวกฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสเฟต0-3-0ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยฟอสรัสที่ถูกที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในรูปหิน ที่มีฟอสฟอรัสจริงๆละลายน้ําได้ในแค่3%แต่ฟอสฟอรัสในตัวนี้จริงๆเนี่ยมี20เกือบ30%เลยทีเดียวถ้าเราใส่ลงไปมันจะอยู่ได้ประมาณ1-2ปีนะครับมันจะค่อยปลดปล่อยออกมาหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสที่สุดหวานลงไปเพื่อเจียมดินเนี่ยจะทําให้พืชที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันจเจริญเติบโตและรากออกดีนั่นเองถ้ามีหินฟอสเฟตหรือพวกครกฟอสเฟตเนี่ยรองพื้นนั่นเองนะครับมาถึงการปรับสภาพ pH ของดินให้เหมาะสมนะครับ pH ของดินจะเป็นตัวบอกว่าพืชจะดูดธาตุอาหารได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ pH เหรือความเป็นก,ฎก,ฎกรดเปนด่างของดินนะครับตารางนี้เป็นตารางแสดงอทิทธิพลข,ของค่าความเป็นก,กรดเปนด่างที่เป็นประโยชน์กับของธาตุอาหารพืชก็คือพืชจะดูดได้ดีนะครับในความเป็นก,กรดเป็นด่างเท่าไหร่ถ้าตามนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไว้นะครับ pH ที่เหมาะสมก็คือประมาณ5 5ถึง6.5 p h ระดับนี้นะครับธาตุอาหารทุกชนิดพืชจะดูดได้ดี และพืชจะดูดได้ครบทุกตัวด้วยนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นพษิษหรือขาดตัวอื่นได้นะครับเพราะนั้นการปรับ pH ของดินให้อยู่ที่5.5-6.5นะครับการปรับสภาพ pH ของดินเนี่ย pH ต่ำกว่า5.5ถือว่าเป็นดินกรดถือว่าเป็นดินกรดที่ต้องปรับปรุงนะครับคือแปลปรับปรุงดินกรดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้พวกปูนปูนขาวปูนมนันปูนดโลไม์แต่ผมนะือกป็นดโลไม์เพราะว่าดโลไม์เนี่ยมีทั้งแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับ ถ้าดินสภาพเป็นด่างกับดินเค็มดินด่างนี่ก็คือมีพวกธาตุที่มีประจุบวกเยอะนะครับ pH มันจะสูงกว่า7ดินเหล่านี้นะครับใช้ปรับปรุงโดยใช้พวกปุ๋ย N, C สมบวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกถ้าจะให้พวกธาตุแคลเซียมเนี่ยแล้วก็ไล่ประจุพวกโซเดียมออกจากหน้าดินเนี่ยเติมพวกยิบซัมลงไปจะดีมากเลยนะครับครับที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นการเตรียมดินสําหรับปลูกพืชทุกชนิดเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้พูดเรื่องการเตรียมดินการปรับสภาพค่า pH ของดินแล้วสำหรับพุทรานะครับการปรับ pH ของดินต่างๆการเตรียมดินเใช้ในกระพืชได้ทั่วไปนะครับจากนั้นแล้วก็เราก็มาดูสูตรปุยย๋ยสําหรับพุทรากันบ้างนะครับใส่ปุย๋ยตามความต้องการของพุทราเนี่ยใส่ยังไงนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเรื่องการใส่ปุย๋ยพุทราเนี่ยโดยทั่วไปเราจะใส่ปุย๋ยแบบนี้นะครับถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ จะใช้สูตรตัวหน้าสูงสลับกับสูตรเสมอนะครับเช่นสูตร15-15-15หรือ20-15-15อย่างเงี้ยนะครับใส่ทุกๆวันนะครับทุกๆ10วันโดยปริมาณการให้เนี่ยจะให้ต้นละประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากปีที่2แล้วเป็นต้นไปเนี่ยจะเพิ่มต้นละประมาณ1ช้อนโต๊ะให้ทุกๆ10วันอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยสูตร15บางครั้งก็ปุ๋ยตัวหน้านยาสูงตามที่ผมกล่าวมานะครับ สองพอเข้าเดือนที่สี่เนี่ยต้นผู้ชายจะเริ่มออกดอกใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับโดยจะให้ทุกๆสิบวันเช่นเดียวกันเข้าใจว่าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรจะเร่งดอกนะครับจึงให้ปุ๋ยแปดยี่สี่เสียที่มีฟอสฟอรัสสูงน,นั่นเองนะครับสามผูายจะเริ่มติดรูปจึงเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับและพร้อมกันให้พวกน้ำหมักนม,มสดเพื่อเพิ่มรสชาติความกรอบให้กับพู้ชายผู้สายทุกชนิดใช้ได้นะครับ อันนี้เป็นวิธีการใส่ของพี่น้องสิกร,กรที่ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มแรกก็ใส่ตัวหน้าสูง NPK เนี่ยให้ตัวหน้าสูงสลับกับ15 15 15ปุยสุดเสมอให้ทุทกๆ10วันนะครับพอเขาเดินที่4พอมันจะออกดอกก็เปลี่ยนเป็น8 24 24ให้ทุทกๆ10วันเช่นเดียวกันพอ,อพุทราเนี่ยเริ่มติดลูกก็เปลี่ยนเป็น0 6 0ตัวนี้จะเพิ่มความหวานแล้วก็ให้น้ำหมักนมสดด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีทั่วไป ที่พี่นเราเกษตรกรกใส่ปุ๋ยนะครับสูตรนี้นะครับจริงๆมันมีหลายสูตรเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับมาดูค่าวิเคราะห์คุณค่าทางพชนานการนะครับก็คือปริมาณธาตุ NPK ในพุชชาอันนี้เป็นพุชชาจีนนะครับพุชชาบ้านเราก็จะมีปริมาณคล้ายๆกันนะครับโปรตีนซึ่งมีไนโตรเจนองค์ประกอบอยู่ประมาณ3.7กรัม,มนะครับปริมาณโปรตีนนะครับแล้วฟอสฟอรัสเนี่ยมีอยู่100มิลลิกรัมโพแทสเซียมเนี่ย531มิลลิกรัมนะครับจาก N ต่อ P ต่อ K เนี่ยเราก็จะเทียบ อัตราเอ็นต่อพีต่อเได้ดังนี้นะครับ4ต่อ1ต่อ6กนะครับก่อนให้ผลผลิตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสูตรปุ๋ย30 5 20นะครับถ้าช่วงที่เริ่มออกดอกและให้ผลผลิตนะครับเปลี่ยนเป็นสูตรปุ๋ย20 5 30นะครับย้ำนะครับก่อนให้ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกเลยนะครับ30 5 20หนะครับหลังจากที่เริ่มออกดอกนะครับจะให้ผลผลิตเนี่ย20 5 30อันนี้สูตรปุ๋ยสําหรับพุทรานะครับหรือพี่นองเกษตรท่านใดนะครับจะใช้สูตรของไม้ผลของท่านอาจารย์สุมิตาผู้วโรดมก็ได้นะครับก็คือ15 5, 25นะครับตัวนี้ใช้ได้ตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับถ้ามันอาการขาดในตัวยังพอเราก็เติมแค่ยูเรียเข้าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม้ผลเนี่ยสูตรนี้ก็จะเพียงพอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม้ผลทุกชนิดรวมทั้งพุทราด้วยเนี่ยจำเป็นต้องใช้แคลเซียมบอรอน ในการกินดอกออกผลที่ดีนะครับส่วนใหญ่หาซื้อได้หรือซื้อมาผสมเองตามคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับอย่าลืมนะครับ NPK ตามที่สูตรที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีธาตุแค่สตัวพืชต้องการ16ชนิด3ตัวได้จากอากาศ3ตัวได้จากผสมปุย๋ยและอีกสิบธาตุเนี่ยพวกอีลธาตุธาตุเสริมเนี่ยต้องหามาพ้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในช่วงที่เขาออกดอกออกผลเนี่ยเขาจะต้องการปริมาณธาตุอาหารเยอะส่วนใหญ่ดินเนี่ยไม่ใช่มีไม่พอคือปลดปล่อยไม่ทันนะครับ จำเป็นถ้าใครทำเป็นธุรกิจต้องพ่นพวกน,นี้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอเพื่อการติดดอ,อกผล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 ิตที่ดีของเรานั่นเองนะครับย้ํานะครับสูตรปุ๋ยทีปรากฏในคลิปนี้พี่น้องเกรสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพดินพี่น้องเกรรสามารถปรับได้นะครับสรุปนะครับสูตรปุ๋ยพุทราตั้งแต่ปลูกจนก่อนจะออกดอกใช้สูตร30 5 20ถ้าเริ่มออกดอกให้ผล,ผลผลิตแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น20 5 3 0นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเจ็กกรไม่มากก็น้อยถ้าหากมีพิพาทประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและจะสิ้นสงสัยความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดและทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้ขอรองพี่น้องเจ็กกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ